วันนี้รายการสุขที่บ้านของเราก็พาเพื่อนๆมาตกปลานะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับตอนแรกผมก็เป็นประสบการณ์แรกนะครับสำหรับการใช้เบ็ดฝรั่งของผมนะครับปกติผมจะใช้แต่ไม้ไผ่กับเบ็ดธรรมดานะครับเอาไปตกในห้วยนะครับวันนี้เป็นเขื่อนใหญ่นะครับก็จะให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้ปลายยังไงก็ติดตามกันได้นะครับก็ลุยกันเลยบรรยากาศตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามาที่แบบหน้าเนี้ยกำลังดีเลยก่อนจะไทยสุดก็ดีนะป่ะเราก็มาถึงกันนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะลุยนั่งตรงนี้นะครับไปไปจุดนี้เลยสอนเลยละสอนวิธีการอะไรนะจอมเบ็ดด้วยมากระเป๋าอุปกรณ์ของเราครับถือหน่อยอุปกรณ์ตอนนี้เราก็จะเอาอุปกรณ์ลงนะครับมีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้กดเลยนะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ก่อนทำอันนี้เป็นสวิงใช่ไหมไม่ใช่นะตะไคร้ใส่ปลาตะไคร้นี่ตะไคร้ใส่ปลานี่เป็นผสมอาหารอันนี้ใช้งานมันหลายปีแล้วครับอันนี้สวิงนะครับอันนี้เราประกอบก่อนอันนี้ปกตินี่อันนี้อ่างเก็บน้ำที่เขาใช้ทำการเกษตรพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็อันนั้นล่ะเขาทำอะไรเนี่ยอันนั้นเรือถีบตอนนี้ยังไม่เปิดใช้งานเหรอเปิดหน้าหนาวก็เปิดใช้งานช่วงประมาณเดือนพฤษภาพฤศจิกานะครับตอนนี้ก็มาลองทดลองกันจอมเบ็ดนะครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะยังไม่เคยจอมแบบเบ็ดฝรั่งก็ติดตามกันได้นะครับสักครู่นะครับเอามาไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่เคยได้ไปใหญ่เอามาไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่เคยได้ไปใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่เคยได้ไปใหญ่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดื่มน้ำกันก่อนนะครับน้ำแร่ครับน้ำแร่ธรรมชาตินะครับมาดื่มแล้วก็ผสมอาหารด้วยครับนี่นะดื่มน้ำแร่ก่อนนะครับสดชื่นครับอันนี้อาหารปลาครับสั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ญี่ปุ่นไงจีนสั่งมาจากประเทศจีนเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับเพื่อใช้สำหรับงานนี้ครับใช่ไหมหรือเปล่าก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานครับมีผู้ปกครองมากับเด็กๆมาเรียนรู้กันตกปลาแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ก็เราเห็นจากหลายๆที่นะอาหาร
นี่ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กันนะผสมอาหารปลาครับAnd his name is John C. เอาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมก็จะหมุนเข้าก็เก็บอันนี้ใช่ไหมเอาคันนี้เลยตอนนี้เริ่มแดดแล้วเด็กเริ่มมาแล้วครับช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดนะครับจะไม่รู้ว่าปลาจะมาช่วงที่เหมาะสำหรับการตกปลาครับนี่กับสำหรับปลาตัวนี้มันร้อนแน่ต้องเตรียมสถานที่ร้อนมากอุณหภูมิมัน30เกือบ40ครับขออนุญาตย้ายที่ก่อนนะครับเก็บอุปกรณ์ก่อนย้ายไปฝั่งโน้นนะจะได้เย็นหน่อยครับต้องเก็บขยะไปเลยเก็บขยะไปด้วยสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดครับถึงเราจะได้อิ่มอะไรก็ตามแต่สิ่งแวดล้อมเราต้องเก็บรักษาด้วยครับอย่าลืมเก็บขวดน้ำนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนที่กันนะครับเตรียมเปลี่ยนที่แล้วครับน้ำแดงเขามาทำอะไรล่ะกินกับเหล้าไงโอ้ตรงนี้ครับน่าจะเหมาะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีครับลมเหมาะสำหรับจิบกาแฟครับตรงนี้ปล่อยก่อนปล่อยสายหน่อยนี่แล้วก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เกี่ยวแล้วก็เปิดหน้าเหล้าแล้วก็คว้างเลยเลยมาแล้วไปอุ้มหนูไปบ่เปิดล่องล่ะเอาล่ะเอาไหมเอาไหมบ่ใช่เก็บใส่กันเลยเก็บไซส์ก่อนนะครับเก็บฮะแบบนี้เราฟังมาไหมมาเอาไหมเนาะโอเคที่สองต่อครับปล่อยไซส์หนึ่งอ๋อต้องปล่อยไซส์ก่อนนะหูอุ้ยละกินนั่นแหละรู้เลยเลยนี่แหละหูชิวเลยหูอุ้ยเกือบโดนแล้วเมื่อกี้โอเคเราต้องรอสักครู่นะต้องตั้งสายให้ตึงหรือว่ายังไงให้สายมันลงไปให้ถึงดินก่อนใช่ไหมแล้วก็ปิดหน้าล็อกแล้วอันนี้ยังไม่ปิดเลยเมื่อกี้ยังร้อนมากครับตอนนี้แต่ว่าก็ดีครับตรงนี้ไปปรับยังไงครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วติดยังแล้ว
ีละทีละทีละแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กโอนอะไรยังเท่าไหร่ติดตรงไหนวะน่ะโอ้ยังดูหน่อยครับว้าวกำลังดีกำลังดีกับแก้มครับว้าวทอดกรอบอ่ะทอดกรอบครับเหมาะสำหรับได้หนึ่งตัวนะครับผ่านไป10กว่านาทีครับได้มา1ตัวครับก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับเพราะว่าคนมันเยอะมากครับเยอะกว่าปลายครับแต่ดีครับที่ยังติด1ตัวละมันโชว์เลยติดคืนนี้มีทอดกรอบแล้วนะครับเอาเราจะใส่ที่นี่เพื่อรักษาความสดนะครับไว้ครับยังไม่ฆ่านะครับยังไม่ฆ่าครับทรมานก่อนนะเอ้ยไม่ใช่จะให้ตะกร้าทำอะไรล่ะตัดเลยอ่ะเดี๋ยวๆๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆไอ้จักรที่จะได้ค่อยๆเอาเป็นเลยดีรอนานแล้วไม่เห็นได้อะไรอันนี้ตัวสองตัวเมื่อตัวใหญ่ประมาณนี่ตัวสองตัวโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สวยสวยนี่ไงมาแล้วบ้านว่ามาแล้วมาแล้วเอ๊ะละเอ้โอเคย่าครับโอ้ครับสุดยอดเลยครับฝีมือใครครับโอ้โหได้มานะครับตอนนี้เรามา2ชั่วโมงกว่าๆครับได้มานะครับไม่อยากจะโม้ครับน่าดวงดีนี่หว่ามึงนี่ปลาทองนะครับอะไรได้มาแล้วครับเข้าปากเลยนะวันนี้มีอาหารนะครับไม่ต้องอดแล้วครับวันนี้นั่นน่าดีแล้วนะเก็บปลาเลยมันคือปลาอะไรอะไรในตัวนี้ปลาทองใช่ไหมดูจากสีแล้วน่าจะเป็นปลาทองครับแต่ความจริงมันคือปลาตะเพียนใช่ไหมไม่รู้ Oh no โอเคได้มาแล้วครับเราจะปล่อยนะครับปล่อยไว้ในกรงครับไปผ่าช่วยนะโอเคได้มาโอเคปล่อยแล้วครับอ้าวเรียบร้อยยอดนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เราก็อยู่มาสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับเราก็ได้ปลาไม่กี่ตัวครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับวันหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ผมคิดว่าจะอยู่ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับจนค่ำๆนะฮะแล้วก็คิดว่าเราอาจจะไม่ได้ดูเดี๋ยวผมจะเอาภาพที่ได้จากวันนี้เอาให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับในคลิปนี้ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่รับชมช่องของเราหวังว่าเราจะได้พบกันอีกใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับปลาที่พวกเราได้มาครับนี่ครับใหญ่เบ้อเริ่มเลยเทใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะเยอะจังเลยเนาะเยอะจังเลยก็วันนี้ได้3ตัวครับไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ามาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ